มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนเผยคัตเตอร์ใหม่กลางกรุงแพทย์ติดเชื้อ47รายชุมชนหลังเมเจอร์ปากเกร็ดนนทบุรีอีก44รายโรงงานอลูมิเนียมอำเภอธัญบุรี19รายวันที่6กรกฎาคม2564นายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019กล่าวว่าพบคัตเตอร์ใหม่ในกรุงเทพทั้งหมด116คัตเตอร์รวมถึงคัตเตอร์ใหม่สถาบันประสาทวิทยาจากการไปตรวจเชื้อพนักงานต่างด้าวในศูนย์อาหารจึงพบบุคลากรทางการแพทย์หลายแผนกติดเชื้อ47รายคือจุดที่ต้องเฝ้าระวังสูงสุดส่วนคัตเตอร์ที่มีแนวโน้มควบคุมการระบาดได้มีจำนวน29แห่งไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ตั้งแต่28วันขึ้นไปเพิ่ม2จุดคือ 1. บริเวณอพาร์ตเมนต์ย่านลาดพร้าวและ 2. ชุมชนหน้าสมาคมธรรมศาสตร์นอกจากนี้ในระดับภูมิภาคยังพบคัตเตอร์ใหม่อีก6แห่งด้วยกันประกอบด้วยจังหวัดสมุทรสาครโรงงานผ้าอ้อม9รายจังหวัดชลบุรีแคมป์ก่อสร้างที่บางละมุง12รายจังหวัดนนทบุรีชุมชนหลังเมเจอร์ปากเกร็ด44รายจังหวัดปทุมธานีโรงงานอลูมิเนียมอำเภอธัญบุรี19รายและโรงงานผลิตภัณฑ์อาหารอำเภอลาดหลุมแก้ว15รายจังหวัดตากโรงงานเสื้อผ้าอำเภอแม่สอด61รายครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะครับขอบคุณครับ